ราะให้ปืนมันนิ่งก่อนงั้นยิงไม่โดนเฮ้ยสู้อย่างโหดเฮ้ยคือเดือดเดือดอันนี้เดือดพอสมควรเลยเดือดเดือดเดือดปิดฉากนะฮะยามาโตะลาก่อยลาก่อยเย้สวัสดีครับสวัสดีครับลูกเรือทุกๆนายอยู่กับนัททูตเกมมิ่งก็ลืมพูดเขาว่าคนเรือเอกนะครับแต่ก็ไม่เป็นไรนะครับก็อยู่กับ Modern Warship ตอนที่10นั่นเองก็ในคลิปนี้ครับผมช่วงแต่ว่าในคลิปนี้จะลงไวหน่อยเพราะว่าอยากจะเขาเรียกว่าอะไรอยากจะบอกเขาเรียกว่าอะไรแพทเทิร์นพาร์ทด้วยช่วงลดราคาด้วยนะครับก่อนอื่นลดราคานี่ครับวันที่1ถึงวันที่7เดือนมกราคมก็คือเดือนนี้ก็จะมีการลดราคา 50% อันนี้ยามาโตะนะครับจาก 14,000 จะกลายเป็น 7,000 ซึ่งทำไมผมไม่ซื้อล่ะใช่อาจจะต้องสงสัยซึ่งเพราะว่ามิสซูรี่ราคา 8,000 โกราคาเดิมก็ 16,000 มิสซูรี่ยังแพงกว่าแต่ส่วนตัวผมอันนี้ความคิดเห็นของผมนะครับ1มีระบบป้องกันที่ดีกว่า2มีขีปนาวุธและ3มีปืนกลที่สามารถเอาไว้ยิงพวกเครื่องบินได้จริงๆก็ค่อนข้างจะครบเครื่องแต่ว่าเลือดน้อยกว่ายามาโตะเชื่อผมขนาดยามาโตะอัพเต็มนี่ก็ยังประมาณ 460,000 นี่แหละเยอะมากเยอะจริงๆแต่ว่าเรื่องการป้องกันแนวตัวอาจจะด้อยก็ได้นะครับแต่ว่าดีเนี่ยคือมีเครื่องบินด้วยสปอร์ตได้ง่ายเลยงานนี้แหละง่ายแบบพวกเรือทองอย่างเช่น CN Thai 004ราคาก็ปกติ 20,000 โกตอนนี้ 10,000 โก CN Thai 100ปกติ 18,000 โกตอนนี้ 9,000 โกแล้วก็ Thai 003ปกติก็ 12,000 ตอนนี้ 6,000 แล้วก็ Meta เอ้ยไม่ใช่อันนี้ดิเขาเรียกว่าอะไรล่าสุดผมโดนบัฟขีปนาวุธที่มันมีชื่อว่า X35ปกติมี2เบิร์ดตอนนี้มี3เบิร์ดแล้วยิงแอนเซนสนันวันไว้อย่างแน่นอนแล้วก็เวริคีผมเรียกว่าเวริคีก็แล้วกันผมอ่านง่ายดีอันนี้ก็เมตาอันนี้ก็เป็นเมตาปกติ 11,000 โกดตอนนี้ 5,500 โกดเมตาเพราะว่าเขาบัฟทั้งเลือดบัฟทั้งพลังชีวิตแล้วก็น่าจะความเร็วแล้วก็อย่างหนึ่งเขาบัฟตอร์ปิโดด้วยปกติ1เบิร์ดตอนนี้2เบิร์ดแล้วครับผมซ้ายขวาลำนี้ถือว่าเป็นเบต้าที่ดีแล้วก็อีกลำหนึ่งก็คือ USS Sunbolt เป็นเรือที่แบบเคยกากในเรื่องการป้องกันปกติก็ 10,000 โกตอนนี้ 5,000 โกแต่ตอนนี้มี Air Defense ถึง3ป้อมแล้วนะครับผมถือว่าเป็นเมต้าจริงๆเลยโหดมากบอกไปเลยว่าโหดแล้วก็เรือลำใหม่ AKOAS KDX 3 Bat 2เป็นเรือพิฆาตลำใหม่ของเกาหลีใต้2021ปีนี้เลยไม่ใช่ปีนี้ปีที่แล้วไม่ใช่หรือโอเคช่างมันก็ป้องกันนี่แบบว่าโอเคได้เลย2เบิร์สตอร์ปิโด2เบิร์สไอดีเฟส2ป้อมแยกกันแล้วก็ RF รูนนะครับเป็นเรือที่มีความเร็วที่มากที่สุดในเกม Modern Warship ปกติ 6,000น่าจะ 6,500 โกตอนนี้ 3,250 โกมองกับเด็กแว้นแล้วก็เรือ IT คาวัวปกติแล้วราคา 3,200 น่าจะ 3,250 นี่แหละไม่แน่ใจตอนนี้เขาลดราคาถึง 1,600 โกเลือดเยอะแล้วก็มีแคนนอนมีปืนใหญ่แล้วก็มีอะไรอีกมีขีปมีจรวดใช่มีจรวดแล้วก็ล้ำใหม่เหมือนกันในเทียร์2 ROKS C Sejong The Great เรือพิฆาตในเทียร์2ปกติราคา 4,500 โกแต่ตอนนี้ลดราคาถึง 2,250 โกและมีขีปนาวุธใหม่อย่างเช่น SSM 700K C Star ตอร์ปิโด K 745 Blue Charge และเอ้ยไม่ใช่แล้วสิแล้วก็ป้อมอันดีเฟนก็คือCrow Creeper CIWS หากอ่านผิดขออภัยด้วยนะครับแล้วก็
WG 13 Super Range Range ด้วยจะได้อ่านออกเสียงให้ดีแล้วก็ IT Cryo Drio ปกติก็จำได้ว่า1,600หรือไม่ก็1,800นี่แหละแต่ว่าลดราคาถึง900900โกเหมาะสำหรับการลงทุนเลยเพราะว่ามันมีป้อมทั้งหมด3ป้อมเขาเรียกว่าอะไรปืนใหญ่3ป้อมโอเคแล้วก็อีกลำหนึ่งก็คือ RF ผมจะเรียกว่า Ambello Pentrief นะครับอันนี้ก็ลดราคาเหมือนกันผมจำได้ว่าอันนี้1,800ส่วน Cryo ปกติผมจำได้ว่าประมาณ1,600นี่แหละอันนี้อาจจะแบบอันนี้อาจจะผ่านมาที่7ก็อาจจะ1,800ก็ได้ไม่แน่หรอก900เท่ากันแล้วก็เหมือนเดิมไม่มีอะไรไม่มีอะไรเลยแล้วก็ผมจะบอกปืนอาวุธใหม่จรวดก่อนใช่อันนี้แน่นอนอยู่แล้วเอาคิดเอาเองแล้วกันพี่เก็บพูดพี่เก็บพูดแล้วก็อาวุธใหม่อุ้ยมาตลอดเลยแล้วก็ลืมตลอดด้วยมาตลอดไม่พอยังลืมเลยทั้งหากแล้วก็อาวุธใหม่นะครับเป็นมิสไซล์ยิงใต้น้ำจากประเทศรัสเซียเคยยิงใต้น้ำเหมือนไทรเดนได้แหละตอนนี้จะเป็นของนิวเคลียร์ก็คือ RSM 56บูลาวาดาเมจ 40,000 เท่ากับแกรนิตอัพเต็ม 52,000 แรงมากความเร็ว 388.8 น็อตระยะ 13.3 กิโลเมตรกด1ครั้งออกมา1ลูกนะครับอัตราการยิง 0.0 ช็อตต่อวินาทีไม่มีหรอกเติมเงินหรือว่ารีโหลด30วิถ้าเกิดอัพเต็มประมาณ20ต้นๆ นี่แหละไม่ถึง20กลางเวลาซื้อเป้าหมายแหมคนทำก็เขียนอะไรก็ไม่รู้นะครับก็คือเวลาจับเป้าหมายก็คือ 3.5 วินาทีลูกถัดประมาณ8ลูกซึ่งมันยังน้อยกว่าแกนิตจริงๆแล้วก็มันมีบางขีปนาวุธที่เขาจะโดนบัฟเรื่องรีโหลดก็คือ YG 18ปกติ8วินาทีอันนี้โดนบัฟมาเล็กน้อยก็คือ 7.5 แล้วก็ขีปนาวุธของพี่จีนที่แบบยิงแน่น้ำได้ JL3 ความเสียหายก็ 24,000 อัพเต็มประมาณ 30,000 ต้นๆ นี่แหละไม่ถึง 30,000 กลางๆความเร็ว 388.8 กิโลเมตรไรเล่านอตซี่ระยะ 13.3 กิโลเมตร1ยิงออกมา1ลูก1เบิร์สอัตรายิง 0.0 เวลาเติมเงิน23เวลารีโหลด23เวลาจับเป้าหมาย23วินาที23วิผมจำได้ประมาณผมน่าจะมีขีปนาวุธอันนี้อยู่แล้วก็ยุทธภัณฑ์12อันยุทธภัณฑ์12ปืนใหญ่ไม่ค่อยมีอันนั้นน่าจะเป็นอันนี้อันนี้ก็อันนี้เลยของเทียร์2ราคา100โกลดาเมจ16ระยะ 12.2 กิโลเมตร1เบิร์สนะครับแล้วก็อัตรายิง5ต่อ5นัดต่อวินาทีก็คือเหมือนแก๊ลิงอ่ะเวลารีโหลดอันนี้ไม่ค่อยมีปัญหาผมสำหรับปืนกลแล้วก็กระสุนในคลิปหรือจะเรียกว่ากระสุนในแมกกาซีน150นัดแล้วก็เทลหรือจะว่าเดลแต่ว่าเลเซอร์อันนี้เป็นเลเซอร์อันที่2จากเลเซอร์อันนี้ครับผมซึ่งโอเคมันไม่ค่อยต่างดาเมจอาจจะสูงนิดนึงนะฮะแล้วก็ระยะก็จะไกลขึ้นมาหน่อยแต่ว่าเนี่ยเทลหรือว่าเดลผมจะเรียกอีกชื่อหนึ่งว่าพัดลมแล้วกันผมจะเรียกชื่อว่าเจ้าพัดลมเพราะว่ามันรูปทรงเหมือนพัดลมอ่ะจริงๆนะแล้วก็มันจะมีอยู่ในแบทเทิลพาสนะครับเลเวล33เยอะสิครับเลเวล33เลยลาเมน26โอเคก็อ่านไปแล้วนะครับที่เก็บพูดของกันเนเลนเชอร์ในเทียร์3ก็จะมีโดนบัฟอย่างเช่นอย่างแรกก็คือ IUR จะโดนบัฟเรื่องรีโหลดปกติ IUR ของในเทียร์2ก็คือ10วินาทีตอนนี้ก็จะเป็น9วิส่วน RBU ของรัสเซียปกติ7วินาทีตอนนี้ 6.5 วินาทีแต่ผมก็ลืมดูเหมือนกันว่ารีโหลดเต็มมันเท่าไหร่ส่วนใหญ่ผมจะชอบเล่นเรือทุกเครื่องบินและเรือประจัญบานอย่างมิสซูรีแล้วก็ของจีนผมจำไม่ได้ผ
ผมจำไม่ได้ว่าผมจำไม่ได้ว่าเรื่องดาเมจมันจะโดนบัฟหรือเปล่าผมไม่แน่ใจเพราะว่าผมก็ไม่ได้ดูก็เพราะผมก็ไม่ได้ใช้เหมือนกันแหละแตกต่างจากอันนี้ก็ดีเรือหดไป7 วินาทีอัพเต็มก็4.9 วินาทีช่วงนี้ผมจะพูดเร็วหน่อยแล้วก็ตอร์ปิโดใหม่ก็คือโอเคเหมือนกันเลย9,000ดาเมจ9,000อัพเต็มน่าจะ10,000 กว่านะครับ10,000 กว่าโหลด10.5 นาทีอ๋อใหม่เหมือนกันนะครับอันนี้ผมก็ลองใช้แล้วผมมีแกดดิ้งนะฮะเอ้ยไม่ใช่แกดดิ้งดิเขาเรียกว่ามินิกันดิมินิกัน M134ยิงออกมา2 อันนะครับซ้ายขวาเลยเท่าที่ผมลองมาที่เท่าที่ผมลองใช้แล้วนะฮะก็เหมือนเดิมไม่มีอะไรแล้วก็ขีปนาวุธต่อต้านเรือนาวิถีไปอ่านเองแล้วกันแล้วก็เครื่องบินใหม่ใน Battle Pass ก็คือ MiG-41เป็นเครื่องบินขับไล่อ่ะแบบนี้เลยแล้วก็จะมีอันแรกก็คือ SU-17 เบอร์กัสก็ถ้าหากเราเปรียบเทียบระหว่าง F-14 Tomcat กับอันเนี้ยถ้าผมคิดนะมันก็ได้หมดแหละว่าแล้วแต่คือแล้วแต่ว่าคุณจะได้ไอ้ลำนี้หรือเปล่าแต่ว่าถ้าเกิดของแบบโกงจริงอาจจะเป็นลำนี้ก็ได้หากคุณไม่มีอันนี้หรืออันนี้คุณก็สามารถใช้ J15 ก็ได้ก็ดีเหมือนกันนะครับไม่ว่ากันในเทียร์3ก็คือซู75เคสเมทก็อาวุธหลักก็คือเป็นมิสไซล์ทั้งหมดเลยมีปืนกล X35แล้วก็ X47 M2 มีนี่เลยโดรนเหมือนเดิมไม่มีอะไรบอมเบอร์นี่ไม่เกี่ยวโดรนก็เหมือนเดิมนะครับเหมือนเดิม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 เอ้ยพอแล้วก็ใน Battle Pass ก็นี่ครับผมแล้วก็กลับมาไขแล้วเหรอเนี่ยไอ้ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน เดือนพฤศจิกายนแล้วอันนี้ก็เป็นเลเวล6ก็จะเป็นแบบนี้เลยเลเวล8ก็จะเป็น HPG 1730มมเอาอันของเด็ดๆไปก่อนนะครับแล้วก็จะมีกิฟก้าเลเวล23กิฟก้าต่อต้านรถแอนตี้แทงค์อันนี้จะเป็นออโต้แคนนอนครับผมมันจะมีกิฟก้าอีกอันหนึ่งก็คือกิฟก้าทั่วไปในเทียร์2ก็คือเป็นแอร์ดิเฟนแล้วก็คริซยาเอฟแล้วก็พัดลมนะฮะพัดลมเป่าให้เย็นเลยแม่เมืองไทยร้อนแล้วเนี่ยตอนนี้ก็ไม่ร้อนนี่นะก็มีหนาวบ้างร้อนบ้างก็ดูแลรักษาสุขภาพด้วยนะครับผมแล้วก็เหมือนเดิมฮอนี่เพิ่มบินลำนี้ก็เท่เนาะเชื่อไหมเลทท่อหล่อเท่ไปเลยงานนี้แล้วก็นี่ครับผมรางวัลใหญ่นะครับแต่ถ้าเกิดผมได้มาผมก็คงไม่ได้ใช้หรอกผมอาจจะลงคลิปแค่คลิปเดียวฉะนั้นคืออาจจะเล่นพวกมิสซูรี่แทนเพราะว่าผมติดเรือลำนี้มากเลยอ่ะติดอย่างแรงเลยติดไอติดที่มันไม่ใช่นะคือแบบผมชอบมันไงเพราะนั้นมันแรงดีก็ USS Missouri นะครับ BB-63อันนี้ผมแค่เปลี่ยนสีเฉยๆสีของมันก็คือเป็นแบบนี้ใช่สีของมันเลยครับผมเดี๋ยวรอสักครู่นะฮะโอเคครับผมหลังจากที่ไปยกถังน้ำมาผมเพื่อที่จะกรอกน้ำก็พลังชีตก็388,700ความเร็ว18.2 นอตความคล่องแคล่ว5.2และเรดาร์15.2 กิโลเมตรและระยะโซน่าประมาณ2.1นี่แหละ2.1 กิโลเมตรนี่แหละอาวุธที่ผมจะใช้ก็คือDS-17 DS-17ถือว่าเป็นจรวดที่มีความเร็วที่สูงที่สุดในเกม Modern Warship แล้วครับแล้วก็ผมจะใช้ S-500 ผมเพื่อป้องกันทางอากาศเน้นไว้ก่อนแล้วก็มาร์ก7เป็นแคนนอนหลักเลยนี่เฮ้ยไหมล่ะ9 ลำกล้องอ่ะ2 กระบอกอยู่ด้านหน้าอีกกระบอกหนึ่งด้านหลังก็ดาเมจ11,140ระยะการยิง17.3 กิโลเมตรรีโหลด12.6ต่อไปมาร์ก12 127มม.ดาเมจ
2112.5มีทั้งหมด6กระบอกนะครับผมซ้าย3ขวา3ระยะการยิง 8.7 กิโลเมตรแล้วก็รีโหลด 3.5 วินาทีและอันนี้คือของเด็ดก็คือ Bofors Squadro ใช่หรือเปล่าไม่รู้นะฮะแต่อาจเพิ่ม40มม.ความเสียหาย364หน่วยระยะการยิง 4.3 กิโลเมตรและรีโหลด 2.8 ส่วนไอดีเฟนอันนี้ไม่เกี่ยวผมอันนี้จะมาทำการทดสอบเฉยๆนะครับแล้วก็ฮอร์คอมแมนเช่ซึ่งก่อนอื่นไปทำการทดลองก่อนที่จะเล่นจริงไปกันเดี๋ยวหาศัตรูก่อนหาศัตรูแป๊บเฮ้ยยิงเพื่ออะไรเรายิงทำไมล่ะครับนี่โอเคโอ้โหมิสไซล์หัวไม่ล่ะครับนี่มาปล่อยเขายิงไปก่อนแป๊บหนึ่งนะครับเอาเป็นแคนนอนนี่ก่อนผมมาร์ค7 3 2 1ยิงโอ้50,000นะฮะนี่ครับแนะนำว่าให้ยิงจากด้านหน้านะครับผมปืนจะได้ไม่ดีดมากนี่แค่มาทดสอบเฉยๆนะครับ3 2 1ยิงนี่นะฮะยิงอยู่หน้านะครับผมมันก็จะยิงเท่าเสียหายได้มากเอา S500 กับ S500 นะครับผมกันไม่ได้นะฮะเสียดายเนาะวิกันได้เหรอแม่ต่อไปก็รอก่อนนะฮะมามาร์ค12ยิงได้ดูถูกหรือเปล่าโอเค26,000ไปสปอร์ตดีกว่าไปหาสปอร์ตดีกว่าก็ยิงไม่อยู่นะคอมเมนเช่ฮะเจอแล้วนะครับจะยิงไหมครับเอายิงทำไมครับผมไม่ยิงฮะเขายิงทักทายกันนะฮะโตกำมือเฮ้ยได้เหรอหอยก็ได้เหรอเจ๋งเนาะนะฮะไปให้ใกล้สุดนะฮะแหมที่ผมเล่นลงมุมเนี่ยนี่นะฮะมันจะมีปืนนี้นะครับผมซึ่งใช่ไหมครับมันยิงทางอากาศได้อะผมปล่อยให้แล้วนะครับนี่ยิงได้นี่นะฮะเดี๋ยวผมยิงให้นะครับผมนี่เป็นไงเอไหมเอมากสินะนี่ก็ปล่อยให้ฮอเจ็บปวดนะฮะเฮ้ยไม่โดนจริงดิเอาจริงๆไม่โดนโอ้โหยิงนานไม่โดนสักนัดเลยเริ่มโดนแล้วเริ่มโดนนี่เหมือนฮอยามาโตะใช่ไหมเนี่ยจังหวะนี้เอาไงดียิงให้ได้เถื่อเกินแม่ผมน่ะใส่พวกเอดิเฟของเทียนหนึ่งด้วยแหละรีโหลดก่อนไอ้กวดเกินไม่จะได้ยิงเนี่ยเฉ็ดร้อยเองนะเนี่ยยิงห่างยิงไม่โดนนะฮะไปเรียบตุ้มแม่กวนเกินยังแกงอ่ะโอเคสีเหลืองนะฮะ1,400นะฮะเหลือแค่1,400เดี๋ยวดื่มไปเติมยาก่อนเฮ้ยเร็วๆสีเหลืองเหรอโอเคเริ่มสีแดงแล้วนะครับยิงไกลก็ยิงโดนนะฮะยิงไม่ค่อยโดนอ่ะ
ยังห้าวดูนะฮะแคนนอนแคนนอนไปหาลำกล้องเลยนะฮะยัรระยะจะทดสอบนานหน่อยนะครับแตกยังเนี่ยยังไม่แตกนะฮะเดี๋ยวอีกไม่นานหรอกน่าโอเคแตกแล้วนะครับก็จะมายิงกันนะฮะแคนนอนอันแรกรับรองแรงแน่นอนตอนนี้ขออนุญาตอยู่ใกล้ๆครับเพื่อให้ชัวร์ว่าได้เหมือนเขาได้อะไร3 2 1ยิงโอ้ต้องหกแรงใช้ได้นะครับอ่ะยิงทีนึง ขออนุญาตยิงฟ้าแป๊บอ่ะยิงไม่ติดอะไรก็ไม่รู้ช่างมันมา3 2 1โอเค 91 96นะครับต่อไปก็มา12 3 2 1ยิง41นะครับ43นะฮะแล้วก็ยิง101ที่จริงมันเป็น 100,000 นะครับแต่ว่าอันนี้อาจจะโดนน้ำก็ได้เราลองยิงเป็นชุดดีกว่า เดี๋ยวรอเติมยาก่อนเดี๋ยวไม่ไหวยิงกริซยาทักทายนะฮะ3 2ยิงแตกแม่นั่งสารเขานะครับก็ทดลองก็ประมาณนี้แหละครับก็ในครั้งนี้นะครับผมก็จะมาเล่นกับในแชทนะครับเล่นจริงๆเลยเปลี่ยนอดิเฟนก่อนโอเคขออนุญาตเขียนแป๊บนึงเอ้าเริ่มมาโอเคไม่เป็นไรทุกคนได้ออกคลิปแน่นอนอีอะแล้วครับผมมีคนกดมานั่นนะครับทำไมผมหูร้อยยังชั่วร้ายเอาละครับก็เดินหน้าก่อนนะครับแล้วก็ยิงขู่นะฮะไม่รู้จะยิงขู่ไปทำไมยิงไปเถอะโอเคเขาจะเล่นเป็นฝาหากเล่นเป็นเดี๋ยวอาจจะสอนให้ก็ได้นะครับหาไหนยังเล่นไอ้เนี่ยรีวิวนะฮะรีวิวมิสซูรี่ก็มาเดฮึมายิงขู่อะครับเอ้าโดนเฮ้ยแค่ยิงเท่าเฉยนะเนี่ยแม่ยังไม่โดนสปอร์ตก็ยังยิงโดนนะครับก็มาดีครับไม่กลัวครับคันนอนมันแรงอยู่แล้วแหละไม่ต้องไม่แปลกใจหรอกแคนนอนแรงแค่ไหนหรือแฮปปี้ลันเชอร์มาดิก็มาดิครับเลือดผมเยอะครับแหมทำไมแบบขี้ม่วงเลยยิงเอายิงเข้าไปยิงเข้าไปเข้าไปมาดิมือนะฮะจังหวะนี้บอกแล้วจะไม่ยอมแน่นอนบอกเลยว่าผมไม่ยอมโอเคปล่อยผ่านไปเอ๊ะผมลืมอะไรบางอย่างผมลืมห่อลืมไปนะฮะผมมีห่อนะฮะห่อคู่ใจซึ่งมันจะทำให้คุณแตกยากก็ได้หวัดดีต้องถือคู่หลังงานนี้เอ้าแตก What the hell What the เกิดอะไรขึ้นเกิดอะไรขึ้นเหรอโอเคผมรู้แล้วมันอาจจะใช้กอกัดก็ได้ไม่แน่หรอกเพราะว่าผมก็เคยใช้อยู่วัดดีรู้นะดูนะจังหวะนี้ยังไงดีรีวิวอ้าวยาวคายรีวิวจริงๆแหมรีวิวจริงๆนะฮะจังหวะนี้ของรุ่มหนึ่ง
เวนัมเชงไทยเองไม่รอดแล้วเซตหนึ่งเหลือหนึ่งดีวิวทำไงดีเนาะคุรามะยังงงๆอยู่ทำไงดีเจอเรือโหดนะฮะสวัสดีคุรามะวัยรุ่นอ่ะผมยิงขีปนาวุธก่อนนะฮะแล้วถ้าเกิดเขาจุดปุ๊บเราก็จะยิงแบบสบายๆแล้วเราก็จะยิงแบบนี้ดูแฟตอ้าวไม่จุดฟูหรอลูกพี่ดีดีดีจุดฟูอะไรเนี่ยห้ามใช้อะไรเนี่ยคืออะไรอ่ะมิสไซล์เท่าอย่างนี้แหละอ๋อโอเคห้ามใช้มิสไซล์โอเคไม่ใช้ก็แล้วกันนะฮะก็ปล่อยให้เขายิงแล้วกันเนี่ยนี่แกงนะฮะโอเคแกงเพื่อนนะฮะแกงไม่ใช้ก็ได้มีแคนนอนนะจ๊ะแกงถึงเวลาแกงเฮ้ยไม่ยิงในเวลาแกงนะฮะแกงดีรออะไรอ่ะนายเป็นยูทูบเบอร์เหรอใช่เฮ้ยระวังนะคุณมะคุณมะเองระวังนะคุณมะเองต้องระวังเฮ้ยรัสเซียเหรอเนี่ยแหมนึกว่าไทยตามคลิปใช่ไหมใช่ก็ปล่อยให้เขายิงไปเถอะนะครับไม่แตกหรอก10ปีก็ไม่แตกหรอกแหมแล้วเล่นไอ้ดิเฟนแล้วเล่นของแรงด้วยนะแหมเป็นผมจะเล่นของแบบรีโหลดไวเช่นคลิปกล้ากับโอซาเอ็มนะครับอ่ะปล่อยยิงแล้วกันอย่างมาเลยงานนี้ติ๊บๆๆเอ๊ะเมื่อกี้เขาเล่นอะไรนะยิง10ชาติก็ไม่พังนะฮะจังหวะนี้แหมแต่ตัวเยอะก็ไม่ไหวนะฮะโดนมากๆก็ไม่ไหวเร็วเร็วยิบยิงก่อนที่จะยิงด้วยแคนนอนนะฮะก่อนที่จะยิงด้วยปืนใหญ่นะฮะปืนใหญ่นี่แรงมากนะเชื่อผมเดี๋ยวถอยก่อนเดี๋ยวมันจะชนคนอื่นนะฮะถึงจังเลยถึงจังเลยน้องเอ้าทำไมอ่ะยิงดีไม่น่ายิงดีไม่น่าเอ้ยยิงดีกว่าสอทำไมอ่ะไม่ยิงดีกว่าวายวายแหมน่าสงสารจริงเลยนะครับแตกไหมเอ้าแตกเต็มเต็มขอไปด้วยขอโทษด้วยของดีมาครับรอบนี้เจอของโหดรอบนี้ผมเจอของโหดอย่าเอาไปเล่นชิปด้วยกันล่ะเอ้ามันไม่แฟร์มันเรียกว่าอะไรมันเสียเปรียบอ่ะต้องเล่นโอเคยามาโตะถ้าเล่นแบทชิปกับแบทชิปด้วยกันมันก็ยังเข้าท่าอยู่อ่ะเข้าท่าแหมแบงเติมน้ำมีอะไรเนี่ยคนนี้ซอฟใช่ไหมเนี่ยไอ้ไม่เล่าคนนี้ซอฟครับผมไอ้ไม่เล่าคนในซอฟนะฮะอย่างนี้สิมันต้องอย่างนี้ ต้องอย่างนี้ครับผมพอแล้วไหนจะออกคลิปแล้วเอ้าเองเล่นอะไรหืมหวัดดีติดินดีปิ้ว S500กินไปแล้วนะฮะแหมเราก็เสียเปรียบดีเราก็จะเสียเปรียบด้วยโอ้ไปโอ้โหมีแล้วนั่นไงซัมโบเอาไงดีไม่ต้องจัดการบอมเบอร์ให้ได้อะอะไรครับผมปักดามาแล้วยิงซะแตกไหมงานนี้เดี๋ยวช่วยยิงก่อนแตกหนึ่งอ
เอ้ยขนาดมาเดี๋ยวไอ้วัยรุ่นเองใจเย็นๆก่อนเองต้องใจเย็นๆก่อนเฮ้ยมันเล่นอะไรอ่ะบัมเบอร์ชื่อว่าเนียเหรอยิงไปเลยชื่อว่าเนียเหรอไม่เนียหรอกไปเรียนมาใหม่ไม่เนียหรอกไปเนียไปเรียนมาใหม่สวัสดีซาบาวเฮ้ยลืมกลางปืนนะฮะลืมย่อปืนให้มันลดลงนะฮะแต่บ้านที่เขาเรียกว่าไม่มีบอมเบอร์นะฮะบอมเบอร์หายพี่มันปืนมันดีขนาดนี้หรอเนี่ยอันนึงนะฮะปืนให้มันย่อลงก่อนโอเคยิงได้แล้วก็ยิงอย่างนี้นะฮะอุ้ยลืมยิงตำรวจไปแล้วนะปูดนะฮะปูดไปเลยเรียบร้อยเสร็จจอนอีกหนึ่งต่อไปก็ผมอาจจะลงแค่ประมาณ2เกมนี่แหละไม่ใช่อะไรแบตจะหมดนี่ปืนใหญ่แรงมากสินะอาการแหลกมาแล้วนะฮะปิวเหลือ6แล้วไม่ไหวเรียกให้ได้ปิวต้องจัดไอเดียพายให้ได้เรือมันโหดอยู่แล้วเรือปกตินี่เนี่ยไม่เลยยิงแบบสบายสบายยิงเร็วก็คือมีแบบสบายสบายอ่ะคือแบบสบายจุใจอ่ะสบายเกินยิงแบบสบายมากเลยอ่ะไม่ต้องไปบ่นกับใครเลยแอบซุ่มยิงเอาง่ายๆเลยพี่แต่ว่าเขามีบอมเบอร์ต้องจากไอ้ได้พาให้ได้มาฮะเปลี่ยนเป้าหมายฮะไหนว่าบอมเบอร์ไหนได้บอมเบอร์ไม่นะพวกเองอย่าลืมสิพวกเองอย่าลืมนะผมมีบอมเบอร์มันไกลมันอาจจะยิงยากนะฮะเดี๋ยวรีบเคลียร์บอมเบอร์ก่อนยิงอะไรของเขาเนี่ยโอเคมันมียามาโตะนะฮะแหมมันไกลยิงยากนะฮะเอาโดนยังเอาโอเคหันด้านหน้าเรือนั่นฮะปืนจะได้ไม่ดีดมากต้องสอดไปมันจะหันปืนด้านหน้าปืนจะได้ไม่ดีดนะฮะปืนจะได้ไม่ดีดมากมันเชิดยากจริงๆโอ้พวกเองเล่นอะไรมั้งไอ้วัยรุ่นนี่ไม่รอดหรอกนะโอเคลองยิงทดสอบก่อนนะฮะไม่โดนถ้ามันจุดปูมันก็ไม่รอดนะฮะปฏิการช้อนแกงนะฮะขอช้อนสักถ้วยนึงเหมือนจะเริ่มโดนแล้วเนี่ยยิงนานไม่โดนเลยเนี่ย
ระวังนะฮะ DF มาแล้วเติมเลือดสู้ศัตรูกันต้องให้ปืนมันนิ่งก่อนงั้นยิงไม่โดนเฮ้ยสู้อย่างโหดเฮ้ยคือเดือดเดือดอันนี้เดือดพอสมควรเลยเดือดเดือดเดือดนะปิดฉากนะฮะยามาโตะลาก่อยลาก่อยเย้ครับผมโอ้โหใจจะหายปิดแล้วใจหายแวบเมื่อกี้จะใจแทบหายเลยต่อไปก็ต้องหาเรียวทุกขั้นบินแล้วแหละเดี๋ยวก่อนอัดคลิปก่อนอัดคลิปก่อนอัดคลิปก่อนต้องตรวจสอบเดือยได้โดนไหมคือเริ่มจะรู้เป้าหมายแล้วแหละเริ่มจะรู้แล้วโอริกอนใช้รู้นั่นนายใช้โอริกอนอ่ะมีทีหนึ่งให้ชัวร์นะฮะให้ชัวร์ชัวร์ว่ามันจะต้องดาวนี้ยิงดาวไว้โอเคยิงได้โหแสนหนึ่งมาดิ หรืออะไรอะดีเวกเหรอโอเคเจอร์อาฟอร์ดจริงๆด้วยเจอร์อาฟอร์ดนะฮะเต็มเต็มๆนะฮะว้าวเจ๋งมากเจ๋งมากจริงๆโอ้เล่นเอาตัวหน่วยเลยใครเจอยูทูบเบอร์บ้างไหมผมก็ครับผมการเหยียดเกมก็ไม่ดีนะฮะเหมือนบอกวันนี้เขาบอกว่าสามสามสองบอกว่าเกมขยะนะฮะก็ถ้าเกิดแบบยังเล่นไม่เป็นครับผมก็สอนเอาก็ได้นะครับผมจากช่องบอลบอลซีซั่น FWTH นะครับก็3ช่องหลักๆเลยที่เล่นเกมนี้เป็นหลักนะครับก็ผมอย่าหาด่าเลยมันไม่ดีเดี๋ยวสังคมแย่นะครับก็หากก็จบเพียงเท่านี้นะครับผมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยครับผมให้ได้รับการแจ้งเตือนแล้วกดกระดิ่งครับผมเพื่อให้ได้แจ้งเตือนต่อไปเดี๋ยวลืมดูคลิปของผมนะฮะสำหรับผมแล้วขอลาก่อนพบกันใหม่ตอนหน้าสวัสดีครับและหลังจากตอน10ผมอาจจะลงจอยเบรกถึงแค่10ตอนก็พอส่วน Model Ship ตอนที่11ก็จะมาอีกไปเรื่อยๆครับผมมาแบบไม่มีวันสิ้นสุดแล้วนะครับผมบ๊ายบาย